ค่ะไปถ่ายละครค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยพี่โน่ก็เลยมีบาดแผลกลับมาด้วยจากยังไงคะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะหอยบาดเดี๋ยวตื่นตลกเดี๋ยวทำท่าไหนว่ายน้ำในทะเลค่ะแต่ทีเนี้ยเท้าไปโดนพอดีใช่ตอนเห็นตอนแรกเป็นไงคะหนูไม่ได้เห็นค่ะหนูแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวแต่ทีเนี้ยมารู้ตอนที่เขาทำแผลอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกเราว่าไงบ้างคะว่าเป็นพี่ในกองมาบอกค่ะว่าแบบพี่โน่โดนบาดนะอะไรอย่างเงี้ยแผลน่ากลัวมากเลยเขาก็นั่งคุยกันหนูก็อ่ะไปโดนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดแรกที่เราแบบรู้ค่ะเราก็ตกใจกันก็ตกใจนะคะเพราะว่าซีนที่ไปถ่ายที่นั่นค่อนข้างจะหนักมากคือถ่ายกันเยอะมากแล้วเราเข้าด้วยกันเยอะมากก็คืองานหนักอะค่ะก็เลยคิดว่าอุ๊ยถ้าเจ็บแบบนี้แล้วถ้ามันบาดลึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจแล้วไปแผลใหญ่ยังไงก็ค่อนข้างลึกนะเย็บไปประมาณ4เข็มค่ะก็คือวันนั้นก็คือได้ถ่ายต่อไหมคะก็ต้องถ่ายต่อค่ะเพราะว่าคิวที่ไปเกาะกูดที่เราไปกันมันค่อนข้างจะแบบล็อกไว้แล้วตรงนั้นก็ต้องถ่ายเป็นห่วงเยอะไหมเป็นห่วงพี่โน่เยอะคือไม่ว่าจะเป็นใครหนูก็ว่าน่าเป็นห่วงนะคะคือเป็นแผลหนักด้วยลึกด้วยเย็บด้วยแต่อีกวันนึงต้องแบบถ่ายลงน้ำอยู่ใต้น้ำแทบจะทั้งวันเลยนะคะก็น่ากลัวแล้วก็ยังไงจะบอกกันไหมว่าแบบเขาเป็นยังไงอาการก็ไม่มีค่ะเขาก็เล่าเฉยๆว่าโดนแบบนี้ตอนว่ายน้ำอยู่แล้วพี่อีกคนนึงที่เป็นนักแสดงด้วยกันไปถ่ายรูปให้แล้วก็ไปโดนเท้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพยาบาลคนสวยอย่างนี้หายเร็วขึ้นไหมคะอ๋อไม่พยาบาลที่เกาะกูดสวยมากแล้วเขาก็รักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ดีมากๆที่โรงพยาบาลสวยมากสวยค่ะสวยเราก็ยังไงพยาบาลอยู่ห่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ด้วยความที่ต้องเข้าฉากด้วยกันเยอะมีซีนที่เขาแบบคือเราค่อนข้างจะมีแค่เรา2คนที่ถ่ายที่นั่นเนี่ยค่ะเราต้องคอยดูว่าคอยช่วยกันดูแล้วต้องดูแลยังไงบ้างคะก็ไม่ด้วยกัน2คนเนี่ยเพราะว่าคนทั้งกองก็แทบจะดูแลพี่เขาแล้วเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงเพราะว่าแผลมันลึกเหมือนกันเลยแต่คนเห็นจะขอพี่มิชาดูแลภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นพี่การดูแลจริงๆไม่ใช่หนูค่ะพี่ๆที่กองล้างแผลให้ทุกครั้งที่โดนน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องล้างทรายออกทุกคนก็ช่วยกันดูแลแบบเต็มที่มากๆส่วนหนูก็ยืนดูว่าเขาทำแผลยังไงกันค่ะแล้วพอกลับจากกองเราได้ไปดูแลไหมไม่ได้ดูแลค่ะก็พักผ่อนกันเพราะว่าอีกอาทิตย์นึงก็ต้องไปคือพี่เขาต้องหายให้ทันเพราะว่าอีกอาทิตย์นึงก็มีถ่ายละครอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบต้องเดินแบบกระเพกกระเพกเลยไหมครับเขาก็พยายามไม่ลงน้ำหนักค่ะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ตรงนิ้วก้อยเลยแล้วถ้ามันลงมากๆแผลจะแบบฉีกขาดอีกอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะล่าสุดที่ไปถ่ายละครมาก็กระโดดอะไรได้เต็มที่แล้วเหมือนเดิมมันเสี่ยงแบบการติดเชื้ออะไรอย่างนี้ด้วยไหมก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราอยู่กับทรายกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพันแผลล็อกแผลไว้ให้ดีไม่เลยไม่เห็นจะมีเลยมีแต่คุณแม่ชงหนักมากเหมือนกันแม่ยืนไม่รู้เหมือนกันแม่บอกว่าสบายใจมีคนคอยดูแลอะไรหลายคนช่วยกันดูแลไงคะแต่ดูเหมือนแม่พี่โน่เขาโฟกัสที่เราอาจจะมีภาพแค่เราออกมาแม่ฝากฝังไหมคะไม่ได้ฝากฝังค่ะแต่พี่ชาเห็นรูปไหมคะพี่เห็นค่ะเห็นบอกว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่าแฟนเลยค่ะแต่ว่าสถานะคือคนนี้คือสนิทที่สุดก็สนิทค่ะสนิทยิ่งตอนนี้ถ่ายละครด้วยกันแบบบ่อยมากก็สนิทพัฒนาไหมคะโดยเจอกันบ่อยๆต้องใจอ่อนแล้วหรอเฮ้ยไม่ค่ะเราก็เป็นแบบอย่างนี้เราสบายใจดีค่ะปีใหม่สถานะใหม่ไหมไม่จำเป็นต้องอัปเดตตามปีแล้วเราอัปเดตตามอะไรอ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราสบายใจแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ปีนี้หลายคู่เขาอัปเดตนะเขาเลื่อนมานะเลื่อนขั้นกันหลายคู่เลยนะไม่เป็นไรคนเราไม่เหมือนกันหรอกแล้วไม่อัปเดตตามความดีที่เขาทำบ้างเหรอคะเพราะว่าไปทำความดีด้วยกันขนาดนี้แล้วเอาเขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วค่ะเขาแล้วหนูชอบคนดีไหมล่ะคนเราก็ต้องชอบคนดีนะคะพี่โดนใจไหมพี่โน่เนี่ย
ก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งที่พาเราไปทำในสิ่งที่ดีๆโดนใจไหมโดนใจไหมโดนใจคือยังไงโอ้ยคัดเลยอ่ะความดีเขาแบบโอ้ยมันหนูว่าก็น่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะที่ได้เห็นเขาทำสิ่งดีๆแต่เขาอยากโดนใจหนูหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามเขาค่ะเขาก็เห็นบอกว่าตอนนี้คือกับหนูก็คือสนิทที่สุดก็สนิทแหละเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยกันแบบทุกวีคทุกอาทิตย์แล้วก็เข้าฉากอะไรอยู่ก็อยู่ด้วยกันบ่อยค่ะแต่ว่าคือเขาตอบคำถามแบบให้เกียรติเลยแบบเอ้ยเนี่ยแหละก็คือสนิทที่สุดแล้วคุยคนเดียวก็แค่ตรงนี้เลยโอ้ยจริงอ่ะก่อนเทปลูกค่ะแล้วมีลูกให้เกียรติเราไหมค่ะก็ขอบคุณค่ะเขาให้เกียรติเสมอเลยเวลาที่เขาสัมภาษณ์ถึงเราแล้วสำหรับนิชาคือคุณมีคนเดียวไหมที่สนิทตอนนี้หรอคะแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างก็สนิทกับเขาที่สุดในตอนนี้เพราะขนาดเพื่อนหนูก็ยังไม่ค่อยได้เจอเลยถ้าใครได้ติดตามก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะลอนลี่มากๆแบบใช้ชีวิตไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอใครทำงานอย่างเดียวก็เจอเขาบ่อยเขาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันตอนนี้สนิทที่หนึ่งมันก็มีหลายคนที่เราสนิทเนาะมันก็เป็นดับไงไปได้หนึ่งหรือเดียวเอางี้ก่อนรู้สึกร้อนไม่รู้ค่ะก็ถามเรื่องละครบ้างแต่คนบอกว่าเราตอนนี้การเปลี่ยนตัวแมทเป็นเราคือเราไม่รู้ว่ากระบวนการก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นเราค่ะที่เล่นเป็นตัวละครอันนี้คือทราบนานหรือยังเขาว่าแบบก็เพิ่งทราบไม่นานตอนนั้นคือพอมีข่าวว่าแบบเรามาเปลี่ยนแผนความรู้สึกของทุกคนหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียบแผนหรือว่าแย่งชิงหรือทำอะไรแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ทางช่องดูให้เราอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นละครก่อนหน้านี้หรือเรื่องไหนๆผู้ใหญ่ทางช่องก็เป็นคนเลือกให้เราซะส่วนใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็ให้โอกาสเราแล้วก็รับมาก็ทำให้เต็มที่ที่สุดก็ค่ะมองว่าเหตุผลอะไรที่แบบผู้ใหญ่เลือกเราให้รับคนนี้โอ้ยไม่รู้แต่ว่าหนูก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะซึ่งพอเราหวั่นใจไหมเพราะมันพอมันเป็นดราม่ามาก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนตัวแล้วมันจังหวะมันพอดีเลยกลัวเราโดนหนูว่าทุกคนเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแล้วเราไม่ได้มีอำนาจที่จะชี้นู่นเอานี่เอานั่นอยู่แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ใหญ่เขามองเห็นยังไงเขาเลือกแบบไหนก็เขาก็มาบอกเราอีกทีอะไรเงี้ยไม่ส่งตัวนี้ค่ะรู้จักเจอก็เจอตามงานค่ะค่ะเขาก็เป็นรุ่นพี่เราก็คนละรุ่นกันจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะน่าจะปีหน้าค่ะใช่อีกที่หมดปีหน้ายังไม่ไปติ๊กเอาฟิตติ้งแล้วเขาพูดได้ยังคะไม่รู้ไม่เป็นไรสิยังไม่ปล่อยปีหน้าปีหน้าค่ะน่าจะเริ่มโอเคค่ะขอบคุณค่ะ